สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชิปปี้สิรินนางเอกช่อง3เคลื่อนไหวเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสาวที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับสำหรับนางเอกสาวชิปปี้สิรินเพราะมีผลงานปังๆออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดซึ่งต้องบอกเลยว่าแม้ลุคภายนอกของชิปปี้จะดูเป็นสาวแบ๊วสวยน่ารักแต่ตัวจริงฟาดเจ็บมากเพราะเจ้าตัวได้ออกมา call outหรือเป็นกระบอกเสียงเรียกร้องแทนประชาชนอยู่โดยตลอดงานนี้หลังจากที่มีข่าวออกมาว่าโรมาวาดิจิทัลออกมาขู่เรื่องที่ดาราศิลปินคนดังออกมา call out ชิปปี้ก็ได้ฟาดกลับแล้วว่าแน่คนเขาไม่โง่แล้วก็หาเรื่องขู่ให้เขากลัวจะได้โง่ต่อไปแต่ลืมไปว่าคนที่ดูโง่คือตัวเองเรียกว่าเจ้าตัวนั้นออกมา call out ตลอดเลยล่ะครับและแม้ว่าจะเป็นถึงนางเอกช่อง3แต่ก็ไม่กลัวที่จะออกมา call out เคียงข้างประชาชนเลยซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เพิ่งจะออกมาตอนที่มีการระบาดของโควิด -19 เท่านั้นเพราะก่อนหน้านี้ก็ได้ call out มาโดยตลอดอยู่แล้วบอกเลยว่าแม้ลุคจะเป็นสาวแบ๊วแต่สกิลการฟาดบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับเอาเป็นว่าครั้งหน้าเจ้าตัวจะออกมา call out เรื่องอะไรอีกนั้นต้องรอติดตามกันครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ